อะไรก็ซ้ำแล้วกันลุงพูดนี้เหมือนเป็นสัตว์สลายจารีแจ็คเลยมันไม่ควรเล่นนะครับคนมีเจ้าของเราไม่ควรไปยุ่งครับมันเป็นสัตว์ดานเหี้ยผมสอนอ่ะถ้ามึงไม่ฟังแล้วยังทำสัตว์ดานอย่างนั้นมึงก็ออกจากแก๊งกูไปง่ายๆครับอยากเป็นผู้ชายเท่ๆต้องไม่ยุ่งกับของคนอื่นขอบคุณทิปซ่าด้วยนะครับผม14เดือนเป็นคอมแบงค์นะครับดูเหี้ยอะไรตำรวจไอ้ตีไอ้ซื้อบื้อไอ้เหี้ยเอามันนี่ไปช่วยมันนี่ไปไอ้เหี้ยไปไหนๆก็มาละไอ้สัตว์เลยไอ้ตีมันลุยแล้วลูกพี่เขาผมมาแล้วไอ้ตีไปไหนเราไปแล้วเมื่อกี้ไอ้ชิ้นตีทำชิ้นอะไรวะโอเคสัตว์เอ้ยวัวตัวหมดเลยเอาจริงอ่ะอุ้มไป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 ไม่ใช่เบอร์เกอร์หรอกนะแจ็คมันไม่ได้ทำก็ดีนะครับผมเตือนไอซีแหละเราก็ต้องเล่นตามเด็กสัจธรรมมนุษย์ที่ควรจะเป็นผู้ชายเท่ๆผมไม่อยากให้น้องมันไม่เท่อยากให้ทุกคนเดินไปทางที่ถูกครับผมมันเป็นการสอนอย่าคิดว่าตัวเองเท่ครับในการคุยกับใครก็แล้วแต่แต่คิดว่าเป็นแค่ IC ครับมันผิดเหมือนกันหมดแหละแม้ไม่เกี่ยวหรอกว่า IC จะพูดว่า IC เปล่าก็ไม่เกี่ยวครับผมอยากให้น้องมันเป็นคนที่เท่ผมต้องดูแลลูกหลานอีกเยอะผมไม่สนับสนุนให้หลานๆหรือว่าอะไรทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราเป็นผู้ชายที่สุดครูเราต้องเป็นผู้ชายที่เท่
หมายถึงในไอซีนะครับผมไปลามโอซีแล้วในเมื่อคุณเห็นแบบว่าเขาอยู่กับใครในเมืองแบบว่าเดินคู่กันบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกระจุงกระดิ่งกระจุงกระจุงกระจุงนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไอซีไม่ทำโอซีทำไมโอ้โหโอซีนี่เหี้ยสัตว์เลยนะผมบอกเลยใครเป็นคนตีวะที่เหมือนคนอายุ50อ่ะเราเล่นโลลุงแม็กจนกูจะกลายเป็นลุงแม็กจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยจะมาส่งนะเนี่ยเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยลุงพลเมืองดีอ่ะเนี่ยโอ้ลุงใส่หน้ากากอ่ะไปเอ้ยพลเมืองดีอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปลุงก่อนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยขับรถแล้วอุ้มหมอเข้ามานะเนี่ยไอ้เหี้ยพลเมืองดีสัตว์เลยนะโอเคครับลุงครับคือถ้าจับคนพลเมืองงี้ผมจะควรปล่อยเขาไหมหรือว่าทีหลังไม่ต้องช่วยแล้วหรือว่ายังไงไม่ครับลุงมันมีเหตุอุ้มไงผมไม่เหตุอุ้มแต่ว่าผมขับมาหน้าโรงพยาบาลถูกต้องไหมลุงครับโทษทีครับอันนึงลุงอยู่ไหนอันนึงอุ้มก่อนพี่อยู่ในรถลุงอยู่พี่ได้เหรอครับลุงคือผมมาเป็นคนพลเมืองดีผมอุ้มหมอมาเนี่ยแล้วหมอหายเลยเนี่ยได้พี่เดี๋ยวหมอหายไปไหนอ่ะหมออยู่ใต้รถค่ะคือผมเป็นคนละเมืองดีสุดๆผมพูดเลยปล่อยลุงกูสาปลอมตัวมาเพื่อจะมาเอาแบบไปช่วยเลยเนี่ยเห็นคนโดนอุ้มเนี่ยผมทุบตายหาไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยพอเดี๋ยวผมต้องทุบสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับไม่ดีเขาจะผิดนะครับแล้วมีค่าบริการไหมเนี่ยแบบว่าช่วยเนี่ยคนเนี่ยอันนี้ลองถามพอหมอว่าไงนะครับฮัลโหลลุงว่าไงยังไงฝากด้วยนะได้จัดให้อันนี้เบอร์เฮียเองโอเคมันไม่มาผมวะเคก็สามรถพี่ไปเนี่ยรอก่อนก็รอหมอโดนอุ้มอ่ะไม่มีใครไปหรอไปเมื่อกี้เพิ่งไล่มาเนี่ยครับก็มาดูโรงพยาบาลก่อนตำรวจที่โรงพยาบาลไม่ตอบผมสักคนโอ้ยผมสาช่วยเนี่ยตำรวจยังช่วยไม่ได้แต่ผมช่วยเนี่ยแล้วผมได้อะไรบ้างไหมเนี่ยหมอโดนอุ้มไป2คนอ่ะแป๊บนึงนะครับลุงโอ้โหเสียใจจังเลยอ่ะคุณทำความดีแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วนี่ก็ลุงเดี๋ยวผมว่าจัดการให้ลุงโอ้โหเสียใจอ่ะผมอุตส่าห์อุ้มจะมาส่งแค่ขึ้นรถแค่นี้โดนจับเฉยโอเคหมดเลยครับเสียใจไปกันเลยครับผมลุงเล่นกระเป๋าเลยครับโรงพยาบาลรบกวนขึ้นรถไปกับตลอดหนึ่งสามห้าครับไปเรื่อยขอบคุณครับไอ้สัตว์เอ้ยพลาดไอ้เหี้ยกูจะมาเอารถตำรวจไอ้เหี้ยพลาดไอ้สัตว์กูจะเอารถตำรวจไอ้เหี้ยพลาดไอ้สัตว์รถตำรวจแม่งขึ้นไม่ได้เหี้ยห้องเลยห้องเลยพลาดสัตว์ใครวางใครมานี่คันนึงไอ้เหี้ยพลาดสัตว์กูจะเอารถตำรวจไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปพี่มาโรงพยาบาลได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยพลาดจัดเลยเหี้ยไอ้เหี้ยโค้ดกูพลาดไอ้สัตว์อันนั้นใช่พวกมึงไหมไม่กูพลาดกูจะเอารถตำรวจไม่เป็นไรยังมีอีกเยอะฮะ
ขาดอะไรหรือเปล่าฉีดยาหน่อยอือฮึโอเคตำรวจเราต้องไปช่วยป่ะผมจะสอนให้นะวิธีทำอ่ะครับผมคือการที่คุณเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจับโจรเว้ยคุณไม่ควรมายืนให้โจรเห็นคุณต้องแอบไม่ได้ยืนอ่ะคุณลุงผมเข้ามาปุ๊บผมก็โดนเลยน่ะไม่คือคุณต้องแอบเพื่อล่อให้โจรเนี่ยคุณต้องเอาพวกเนี้ยเป็นคือคุณคิดว่าพวกคุณอ่ะคือเสือเว้ยครับผมคุณคิดว่าคุณคือนายพรานคุณจะล่าเสือยังไงคุณต้องเอาเหยื่อมาล่อถูกต้องไหมพวกนี้คือเหยื่อใช่ก่อนนะตำรวจไปกับเจ๊คนหนึ่งได้ไหมขอคนหนึ่งไปรับเคสอุ้มไปกับเจ๊เลยจะนั่มจะนั่มไปกับเจ๊เลยเฮ้ยจะพี่เนี่ยพี่มีอาวุธไงเนี่ยขึ้นฮอไปขึ้นฮอไปอ๋อเจ้ารถตำรวจอยู่ไหนทำเอารถตำรวจทำแบบบับใช่ไหมใช่ที่เขาไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาไปตอนนอนตอนนี้ไปตอนนอนอยู่ไหนกันหมดตอนนี้ต้องหมอน้อยเหลือแค่นี้แหละเหลืออยู่แล้วแค่นี้โดนทั้งวันไอ้สัตว์ไอชุดนั้นไม่มาแล้วไอชุดนั้นท้อแล้วมั้งใช่เหรอต้องท้อแล้วมั้งแล้วมันจะจบยังไงอ่ะผมล่ะผมเล่าให้ฟังไหมจะยึดอำนาจเลยเหรอไม่ลงขึ้นไปเขาจะผมที่หลงกัดไอดันพันบนกัดผมจะเล่าอะไรให้ลุงฟังอย่างนั้นว่ามามันมีเรื่องส่วนตัวของผมแฝงเข้าไปด้วยในนี้คุณจำตอนผมเป็นตำรวจได้ไหมจำได้จำได้ไหมที่ผมโดนหมอทำอะไรผมไปอะไรบ้างวะหมอไม่ช่วยมึงเหรอไม่ช่วยทั้งกรมเลยตำรวจจำได้เปล่าจำได้จำได้ที่ตำรวจวิ่งไล่จับยาแล้วขากระเพกแล้ววิ่งไล่จับยาคุณจำได้ยังเนี่ยผมเอาคืนอ๋อมันหมอชุดไหนอะหมอชุดเบอร์เกอร์ไม่ใช่เหรอก็ชุดนี้แหละไอชุดอีกฝั่งหนึ่งก็มีส่วนครึ่งหนึ่งก็ใช่แล้วทำไมมึงไม่เอาเบอร์เกอร์ด้วยอะกลัวให้ไหมกูลงไปเอาให้เลยไหมใจเย็นเว้นไหมไม่คนนี้เขาสงสารผมนะคนเนี้ยจริงๆเขาก็โดนผมเล่นมาเยอะอยู่ใช่เหรอใช่เขาก็สงสารผมคือตอนนี้หมอแบ่งกันเป็นสองขั้วอำนาจถูกต้องไหมใช่คือเขาจะยึดโรงพยาบาลเหรอทำไมอะไม่รู้เขายึดไม่รู้อันสำหรับผมไม่รู้แต่คือมันเขาผมมองออกอะว่าเขาแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งเก่ากับฝั่งใหม่ถูกต้องไหมมันไม่เชิงฝั่งเก่าฝั่งใหม่หรอกฝั่งที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแหละเขาจะเคยอยู่ด้วยกันอยู่เขาเคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาคือต้องการอะไรแบ่งฝั่งเพื่อต้องการอะไรที่ผมไม่รู้ตอนผมมาอยู่กับเขาตอนแรกที่ผมออกตำรวจมาอยู่กับเขามันก็ดีนะเขาก็แบบรักกันดีพอตอนเขาโดนลงยึดอำนาจแหละนั่นแหละเขาเริ่มกูจำได้ตอนที่เบอร์เกอร์โดนปลดถูกต้องป่ะใช่หมายถึงออกลาออกหรือว่าอะไรตอนโดนปลดที่ลุงมายึดอำนาจกูจำได้ไหมที่ลุงมายึดอำนาจไม่ใช่ตอนนั้นน่ะก็รักกันดีกูเห็นอยู่ตอนนั้นใช่รักกันดีแท้นั่นแหละเหตุมันเริ่มจากตรงนั้นแหละใช่มันเริ่มจากตรงนั้นแหละทำไมอะยังไงอะผมไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าเริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะหลังจากนั้นปุ๊บทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยผมมั่นใจว่าเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนเลยอ๋อทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยก็เห็นยอมโดนแทนเพราะผบ.เนี่ยน่าจะใช่แต่ว่าสุดท้ายแต่พอลุงคืนใช่ไหมเขาก็จากหน้ามือเขาไปหลังมือกันทุกคนเลยยังไงยกตัวอย่างเนี่ยคือปกติเขาก็จะรักกันปกติถ้าคือเข้ามาเจอกันเหมือนแก๊งลุงอ่ะแก๊งลุงเจอกันเขาคนในแก๊งลุงต้องทักทายถูกไหมใช่คนที่โรงพยาบาลเขาเริ่มไม่ทักทายผอ.ละกูเห็นคนชื่อชาเขียวอะไรก็สนิทกับผอ.ไม่ใช่เหรอใช่แล้วสนิทแต่เดี๋ยวพักหลังเขาก็เหมือนไม่สนิทนะเขาก็ไม่ได้ค่อยมาทักผอ.แล้วนะไม่ค่อยมีในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครทักผอ.ไม่ใช่ไม่กี่คนอ่ะผมมาทักอยู่แล้วแหละเพราะเขาเหมือนเขาสงสารผมแล้วเขาก็เราผมมาเป็นหมออ่ะผมก็รู้อยู่ถ้ากูเดาๆนะเหมือนว่าอยากขึ้นแทนเพื่อแบบจะคุมทุกอย่างได้รวมหนึ่งทุกคนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะมีส่วนตามลุงจำได้ไหมที่ลุงตอนลุงตีในแก๊งแล้วที่มีปัญหากันที่ผมไปมีปัญหากับลุงอ่ะตรงนั้นก็มีผมว่าก็น่าจะมีส่วนนะเพราะว่า
นั้นเขายังเป็นเลขาเขามีตำแหน่งเลขาใช่แต่เขาไม่ได้ทำงานตำแหน่งเลขาเขาเป็นหน้าที่เขาคือแกนนำถูกต้องไหมใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแกนนำเพราะว่าเขาใหญ่สุดแล้วตอนนั้นกูคิดว่าความรักก็เป็นเหตุที่ทำให้คนเกลียดกูด้วยหนึ่งอย่างความรักเหรอกรณีไอ้บ๊อบเขาอาจจะโกรธแค้นไอ้บ๊อบแล้วก็มาโกรธแค้นจันทร์อังคารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ชอบก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ในส่วนนี้กูคิดว่านะเพราะว่าความแค้นมันไอ้เหี้ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วอะใช่แต่ผมก็ไม่เคยแค้นเขานะแต่ผมอันนี้คือจังหวะฉวยโอกาสของผมเฉยๆไม่เคยหาวิธีจะเอาคืนเขานะ uh-huh. ที่ผมโดนเป็นตำรวจแล้วตอนนี้จิตใจพวกเขาเป็นไงอะอ๋อมันเป็นหนักกว่าที่ผมโดนเด็กคือตอนนี้คือถามว่าผมอยากหยุดไหมผมรู้สึกสะใจด้วยผมเพิ่งรู้สึกตื่นเต้นเองยังไม่รู้สึกมันเลยเอองานเนี้ยกูรับให้เรื่อยๆงานยังไงใช่ก็แต่รอเนี่ยไปดูก่อนตำรวจอยู่ข้างล่างเอ้ยกูไม่เห็นผลงานของพวกมึงเลยนะ2คนมึงอ่ะตำรวจผลงานพวกมึงยังไม่เห็นเลยกี่ศพถ้าผมเอาตำรวจไปแล้ว3คันน่ะแต่มันก็ต้องมีผลงานอย่างคนทำอ่ะกูจะยกตัวอย่างคนทำแอซซิดกับคนยิงประตูใครเท่สุดนะโคตรผมไม่ได้ยินลุงพูดเลยน่ะมันจะเท่ยังไงเอามึงลองตัวอย่างไอ้จุกเอาดีๆแอซซิดกับยิงประตูใครเท่สุดต่อให้มึงจะแอดซิสสวยๆมาขนาดไหนคนยิงประตูก็เท่สุดได้รับโบนัสด้วยมึงรู้ป่ะนักฟุตบอลน่ะมึงก็ต้องยิงประตูให้ได้ไม่ใช่ทำแอดซิสอย่างเดียวทำไมโรงพยาบาลเหลือ2คนวะโน่นอะล่ะเออได้ยินเสียงทางละตำรวจอยู่ไปอาบน้ำก่อนไม่ถ้าผมจะอุ้มหมูอุ้มได้แต่ว่าถ้าอุ้มแล้วมันไม่ได้สั่งงานไงงานคืองานไอ้เหี้ยให้คนอื่นทำบ้างผมขับรถเล่นในเมืองผมก็ลากได้แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ปล่อยไปผู้หญิงผมไม่อยากอุ้มครับช่วงนี้ผมไม่อยากอุ้มผู้หญิงเลยค่าแสนน้อยไปเรารับงานมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันเพิ่มราคาไม่ได้อ่ะเรารับงานมาแล้วอ่ะผมอ่ะตอนเนี้ยผมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วด้วยผมจะทำให้ทุกคนทำตัวให้ดีขึ้นครับว่าไงต้องเอาพอได้ดิเอาจริงอ่ะเอาจริงจัดให้เขาตอนนี้ผมไปเอาตังค์แม่เขาอยู่หน้าตู้ป่าตู้ ATM หน้าตู้ป่าตำรวจไม่มีตำรวจไม่มีตอนนี้ผมรอเขาออกจากตำรวจแล้วผมจะทำให้หลานๆเป็นคนดีครับจริงๆผมจะทำให้หลานๆเป็นคนดีทุกอย่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ข้างง่ายๆ
ค่ใช้หน้าตาของเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมใครอ่ะใช้หน้าตาหลอกของเราแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วจะเพิ่งระเบิดเด้อเพิ่งระเบิดเด้อเอาจริงเหรอเอาเอาอะฮะของเต็มตัวเลยนะเอาจริงอ่ะอ้าวจริงโอเคบอสบอสบอสผมบอกว่าใช่บอสผมส่งข้อความมาเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อยแนะนำลุงไปรู้ให้รู้จักกันไหมโค้ดมันเที่ยจริงๆนะสันดานเร็วมากเลยนะไอสัตว์คือคนที่แบบช่วยเหลือมึงแบบสันดานหมามากเลยอะไอโค้ดอะสันดานเที่ยเที่ยเที่ยมหาวิทยาลัยเที่ยเลยอะคือคนที่แบบช่วยเหลือมึงทุกอย่างมึงยังเอาเขาได้ลงเลยอะเที่ยมากสันดานต้องเป็นคนยังไงวะถึงจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยขนาดกูเที่ยแล้วมึงยังเที่ยกูเยอะเลยอะฝากเก็บของให้แล้วกันคุณต้องทดแทนเพราะเขาเคยช่วยผมอยู่เที่ยวแต่เยอะมากเลยของเยอะจัดเลยเนี่ยอะไรคงไม่หายหรอกมั้งกล่องไม่หายหรอกอาวุธประกันอาวุธมันไม่หายครับฉันจะไม่รับปากการอาวุธไม่มีไอ้โค้ดฮัลโหลประกันอาวุธไม่มีนะอือเอาจริงอ่ะเอาจริงเขาเคยช่วยเหลือมึงเลยนะแต่ไม่รู้ตัวผมขัดคำสั่งบอสไม่ได้อ่ะ
ค้ชมันคือผู้ว่าจ้างอะเด้คนนี้ก็เคยเปย์เรานะแต่งานคืองานแหละวะอย่าให้ความรู้สึกมาปัวปนเกิดรอยไล่สัตว์คิ้วขวากระตุกไอ้เหี้ยเวรกรรมแล้วคิ้วขวากระตุกเวรกรรมแล้วคิ้วขวากระตุกไอ้เหี้ยเจอสบู่อีกเวรกรรมเยอะชิบหายด้วยโอ้โหสบู่กูก็เต็มไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วของพวกนี้กูก็ยัดใส่มันไม่ได้แล้วเนี่ยไปเกต3อันฉันจะไม่รับบาปทำไรอ่ะลากมาครับพี่ใครอ่ะไม่รู้เขาไม่พูดอะไรเลยกูก็ลากเหมือนกันเนี่ยโอ้เต็มเลเบลเลยนะถ้างั้นน่ะได้เหรอแล้วลากมาเต็มเลเบลเลยพี่แล้วตำรวจมันหายไปไหนหมดอ่ะกำลังมาครับมันซ่อมรถอยู่ครับเจ็ดเด้งไม่ใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงเพราะว่าคนนี้ก็เคยให้เงินผมใช้อ่ะหักไอ้เชี่ยโคตรดีไหมเนี่ยคือบุญคุณเราก็อย่าลืมเว้ยทำไงดีวะWe'll be right back.
ถ้าไม่ไหวก็เอาแค่เกือบก็ได้ไหวไหวสบายสบายโอเคไม่ไหวปากซ่อมรถดิซ่อมมาแล้วลุงคันเหลืองอะรถมันช้าว่ะคันนั้นเหมือนไม่ได้แต่งเลยกูจะเอาคันไหนเอาคันนี้ไหมคันนี้มันชนแป๊บเดียวอ่ะน่าจะเป็นคันของยามมี่นะลุงน่าจะไม่ได้แต่งครับจะเข้าขึ้นเขาไหมผมจะการตำรวจนะเข้าเลยรอบเข้าเลยรอบดอกเดียวพังแน่เออมึงปล่อยเลยเดี๋ยวกูจัดการเองมึงไปทำอย่างอื่นไปล่าต่อครับสมลึกไปแล้วจัด